ตอนนี้อยู่ที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับผมกับอยู่กับเพื่อนหลายคนจะถามว่าขาเป็นอะไรนะครับขาเป็นอะไรครับผมขาเป็นอวัยวะขาเป็นอะไรขาเป็นอะไรขากูเจ็บไงกูขาพลิกขาพลิกนี่เผ็ดไหมโอ้ยแต่ก่อนก็มีคนเล่นมุกแบบนี้เลยนะครับแล้วตอนนี้เป็นไงครับอยู่โรงพยาบาลโดนกระทืบเป็นหมอนี่ก็เป็นมุกที่ไม่น่าเล่นอีกดูในมิวสิกเลชั่นมีอะไรต้องมีเครื่องดนตรีดีกว่าได้ดาริโอเนี่ยมันดีเพราะว่ามันถูกกว่าไอเล็กเซอร์แล้วก็มันก็ใช้มันไบรท์ครับเสียงมันไบรท์ผมชอบมากแต่ว่าเวลาใช้แล้วมันเล่นบลูมันติดมือมากขอบคุณครับกระเพกกันไปต่อเชื่อว่ากระเพกเดย์เรามาถึงบ้านอาริฟกันแล้วครับผมวันนี้เราก็อยู่ห้องซ้อมบ้านอาริฟนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแบทสตูดิโอครับแล้วแต่ไหนอ๋อนี่คือเจ้าของห้องนะครับกีตาร์ที่ใช้อยู่เป็นยี่ห้ออะไรโมยังไงมายังไงบ้างเป็น Vifone Les Paul Standard ครับเป็นพิกัพเป็นพิกัพ Gibson Pat Number ปี1991ครับแล้วก็เทลพีตรงนี้เป็นของ Gibson หมดเลยครับของ Gibson ปี90หมดเลยก็เปลี่ยนสวิตช์เป็น CTS แล้วก็รีเฟทใหม่ครับผมแล้วตระกูลเอฟเฟคตอนนี้แบบว่าเป็นคนข้างไลติกหน้าเขาจะเห็นว่ามีเนี่ยมีไลติกตัวสีเขียวนี่เป็นดีเลย์ DR4 เป็นแบบว่าเป็นโมเดลวินเทจของแบบว่าเขาเรียกต้นตำรับของดีเลย์ของไลซิกก็จะไม่ชัดเจนแบบว่าเหมือนกับพวกปิกอะไรนะไทม์ไลน์อะไรอย่างนี้แต่ว่ามันได้ความวินเทจตัวนี้เป็น MM4 เป็นโมดูเลชันแต่ก็จะมีไว้ทำเสียงแบบแปลกข้าวไว้เล่นกลางคืนมันได้ความวินเทจของซาวด์พวกนี้เยอะหมดเลยก็หลักๆก็มีเสียงแตกเป็นบูไดเวอร์อันนี้มันจะแตกเยอะบูไดเวอร์มันจะแตกเยอะเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งมูโจไดรฟ์ของทีซีนี่นั่นอีกใช้เป็นบูทีนกับแตกอ่อนดีตรงปรับแตกกันอ่อนแล้วก็แบบนี้ผมปิดเบสเลยเพราะเบสมันค่อนข้างแบบไม่ค่อยเข้ากับเลดพอเท่าไหร่ก็เลยตอนนี้ปิดเบสแล้วนี่ขนาดปิดเบสแล้วเบสยังเยอะขนาดนี้เลยไว้เล่นแบบพวกลูกบลูซึ่งบอกว่าความพิเศษของพิกัพตัวนี้คือตัวบิดมันแรงมากคุณเล่นอยู่แค่นี้สามตัวบิดปุ๊บมันจะพุ่งเลยเซตที่ผมใช้ Yamaha RBX 775ปะเมียงครับผมเมียงจริงๆแล้วตัวนี้มีความน่าสนใจหลายอย่างไงทั้งเป็นซีเลคเตอร์ซึ่งมือเบสหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่แต่ตัวนี้เป็นรุ่นแรกๆที่ทำซีเลคเตอร์มาแล้วก็บวกกับตัวนี้บูสต์หรือหรือคอยน่ะตัดคอยที่เขาเรียกกันกลางให้หมดนะคือยังไม่ใส่คอยนะยังเป็นตัวผสมอยู่นี่น่าเอิ่มจอมาเป็นลูกขึ้นแล้วคือด้วยความเป็นยามาฮ่ามันมีเขาเรียกมันมีเสน่ห์ของมันนะค่อนข้างเจ๋งอะสแลปเสียงสแลปก็ค่อนข้างออกมาสวยอยู่
รามีเพลงใหม่3เพลงค่ะเราไปฟังกันของยี่ห้อโปรมาเขาทำซับแบรนด์ออกมาเมื่อก่อนใช้หัวที่เป็นหัวไม้เดี๋ยวนี้มาใช้หัวที่มันเป็นไนลอนก็คือมันจะได้ความชัดของเสียงให้เขาดูหัวไนลอนเป็นไงเผื่อคนไม่รู้จักนี่อันนี้คือหัวไนลอนอย่างนี้นะอันนี้เป็นหัวไม้อันนี้มันเก่าแล้วมันเก่าแล้วดูสภาพก็เลยได้เปลี่ยนไม้ใหม่สักทีเพสเต้ใบนี้หายากมากไฮแฮท15นิ้วมีฉาบเทราก้อนอันนี้ยืมเข้ามาใบเซเบียนรุ่น AA แล้วก็คลาสสิกใบหนึ่งเป็นของเทราก้อนสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ละกันแล้วเดี๋ยววอล์กที่4ก็มาดูกันว่าจะพาไปที่ไหนต่อสำหรับวันนี้สวัสดีครับ